ปลื้มกันไหมจ๊ะปลื้มครับใครปลื้มขอให้รวยสาธุรวยบุญรวยบารมีรวยความดีรวยทั้งอริยทรัพย์ภายในและทรัพย์ภายนอกกันนะสาธุหลอกพรรษามาแล้วกี่วันจ๊ะ115วันครับ115วันอีกกี่วันจะเข้าพรรษาเนี่ย151วันครับ151วันทบทวนอวาทเมื่อสักครู่เนี่ยชีวิตมันน้อยนะมันสั้นเผลอแป๊บเดียวก็ผ่านปีใหม่มาแล้วก็อีกไม่แป๊บเดียวก็จะเข้าพรรษาอีกแล้ววันคืนผ่านไปไวมากในอวาทหลวงพ่อก็ให้ไว้ว่าต้องใช้ทุกอนุวินาทีให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุดประโยชน์สุดประหยัดสุดประโยชน์สูงเพราะเวลาเรามีอยู่ในโลกนี้จำกัดแล้วเวลาที่จำกัดนี้เราจะต้องทำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดวันพรุ่งนี้เป็นวันอะไรเนาะวันวาเลนไทน์ครับได้ยินคนพูดในสื่อถึงพูดถึงวันแห่งความรักสากลใช่ไหมครับนึกถึงโอวาทที่หลวงพ่อธรรมชโยเคยให้เอาไว้เหมาะมากเลยความรักเป็นสิ่งสูงส่งไม่ใช่เป็นของสัมสนครับโอ้พวกเราลูกหลานพระเดชคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเนี่ยเอาไปสอนตัวเองเอาไปสอนลูกหลานให้ดีนะแล้วยิ่งในภาวะปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งแวดล้อมต่างๆอย่างที่เรารู้กันเราจะเห็นว่าการส่งเสริมปลูกฝังศีลธรรมให้กับเยาวชนกับประชาชนของเราเนี่ยอ่อนกำลังไปเยอะในขณะที่การเสริมกิเลสก็กล้าแข็งขึ้นไปเรื่อยๆน่าเป็นห่วงแล้วโอกาสที่เราจะสร้างบาปสร้างกรรมกันมันเยอะขึ้นทุกทีแต่พวกเราลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูไม่ใหญ่คุณยายจารย์โชคดีที่ได้มาฟังธรรมะของพระเจ้าที่ท่านย่อยมาแล้วมาสู่ในแง่ของการปฏิบัติในชีวิตประจำวันทำให้เราดำเนินชีวิตได้ถูกต้องแล้วการที่จะสร้างโอบะสร้างบาปสร้างกรรมต่อไปเนี่ยมันน้อยลงมากๆหรือแทบจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเอาไปอบรมตัวเองอบรมลูกหลานกันให้ดีนะแล้วอีกกี่วันน่าจะถึงวันมาฆบูชาเนี่ย3วันครับอีก3วันจะถึงวันมาฆบูชาในสื่อนี่แผ่วมากเลยนะครับต้องพูดกันมากๆเพราะวันนี้เป็นวันสำคัญนะเพราะเป็นวันที่พระเจ้าท่านประกาศหลักการของพระพุทธศาสนาประกาศอุดมการณ์หลักการและวิธีการด้วยแล้วเรื่องนี้ก็จะมีผู้ที่เอามาถ่ายทอดพวกเราเยอะพวกเราคงจะได้ฟังกันเริ่มตั้งแต่ขันตีปรมังตโปติติขาเนี่ยโอวาทปฏิโมกประกาศอุดมการณ์หลักการและวิธีการกันซึ่งต่อไปพวกเราจะได้ฟังกันมากขึ้นแล้วในวันมาฆบูชาที่จะถึงเนี่ยอีก3วันเราจะต้องมีชิตังเมอะไรกันนะธรรมจักรครับผมจำนวนกี่จบสวดธรรมจักร 4,122 ล้าน 1,250 จบดีมากเลยพวกเรามาสวดกันนะเพราะนี่เป็นบุญใหญ่ครับเป็นสิ่งที่สำคัญแล้ววันมาฆบูชากับวัดพระธรรมกายกับศูนย์พระจักรปฏิบัติธรรมเนี่ย
มีความเกี่ยวพันกันพ่อหลวงพ่อเองตั้งแต่เริ่มสร้างศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมกันก็ให้น้ำหนักถือเอาวันมาฆบูชาเป็นวันเริ่มต้นเดี๋ยวพวกเราลองขอปล่อยภาพมาดูหน่อยได้ไหมครับช่วยปล่อยภาพมาดูหน่อยนะครับนี่คือผังตั้งแต่จากทุ่งนาฟ้าโล่งจนกระทั่งมาเป็นเกาะเป็นแก่งขุดเป็นเกาะมีคนถามว่าเอ๊ะแบบอันนี้เนี่ยหยุดภาพนี้ไว้ก่อนนะมีคนถามว่าภาพอันนี้เนี่ยที่สร้างศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมกันขึ้นมาเนี่ยออกแบบได้สวยงามร่มรื่นแล้วก็พื้นผิวน้ำมีจำนวนมาก1ใน3ของพื้นดินครับอันนี้นี่ใครเป็นคนออกแบบต้องบอกเลยว่ามีอยู่คนเดียวที่ออกแบบแบบนี้ คือคุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่ใหญ่สาธุครับนะเพราะไม่มีใครตั้งแต่ตอนที่เรามาขุดเกาะแก่งตรงนี้นี่นะขุดน้ำเนี่ยวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่ทางผู้มีบุญได้ไปชักจูงเจ้าของที่ดินคือหลวงพ่อรุ่นครูไม่เล็กของเราเนี่ยหลวงพ่อตะกับอุบาสิกาถวินมติลังกูลไปพบผู้มีบุญนำไปสู่เจ้าของที่นั่นคือแพทย์หญิงแพทยพงศาวิสาธิปดีครับแล้วก็เป็นบุญของท่านจริงๆที่ตั้งใจว่าจะทำแผ่นดินนี้ให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมเป็นวัดเป็นที่ปฏิบัติธรรมก็มาถวายกันในวันมาฆบูชาปี2513ครับเราจะเห็นได้พวกเราตอนนั้นยังเป็นท้องนาเลยนะครับแล้วก็มีนักสร้างบารมีรุ่นแรกๆกลุ่มเล็กๆมาร่วมกันมาสร้างกันนำโดยคุณยายซึ่งจะบอกพูดเลยก็ได้ว่าเพราะมีคุณยายเพราะมีหลวงปู่จึงมีคุณยายครับเพราะมีคุณยายจึงมีหลวงพ่อครับแล้วก็มีพวกเราในทุกวันนี้สาธุถ้าไม่มีหลวงพ่อไม่มีคุณยายวันนี้เราก็มีก็ไม่มีนะนี่ท่านกล่าวคำถวายแล้วท่านก็เชื่อด้วยนะพระหนุ่มๆยกที่ดินให้แต่ว่าท่านเชื่อว่าเราจะสร้างหมู่คณะโดยคุณยายอาจารย์ของเราเนี่ยมหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ของนกยูงเนี่ยท่านมีความมุ่งมั่นแล้วก็เชื่อในตัวคุณยายด้วยครับพระอีกรูปหนึ่งก็คือหลวงนาทิตะเห็นไหมยังหนุ่มอยู่เลยนะครับผมเดี๋ยวนี้ก็ยังหนุ่มอยู่ครับแม้จะเหลือน้อยลงไปนิดนึงนะเนี่ยเจ้าของบุญแล้วเนี่ยตอนได้แผ่นดินมาหลวงพ่อมาที่นี่เกือบทุกวันสมัยสร้างศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมนะจากทุ่งนาฟ้าโล่งจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าท่านคิดอะไรนะแต่คงจะมีภาพอยู่ในใจของท่านแล้วเราว่าณที่นี้จะเป็นที่รวมนักสร้างบารมีที่มาสร้างบุญสร้างกุศลกันแล้วก็ภาพต่างๆที่เราเห็นเมื่อตอนแรกนะว่าจะขุดคูคลองกองเกาะแก่งผืนน้ำกันอย่างไรซึ่งตอนที่เรามาสร้างตอนแรกๆต้องบอกเลยว่าขอให้ผู้มีบุญติดต่อเอาเรือขุดของกรมชลประทานมาขุดให้ครับต้องตัดถนนเข้ามาสมัยนั้นเมื่อปี2514ประมาณนั้น14ก็ยากละเพราะว่าต้องขุดเอาน้ำเอาเรือเข้ามาเนี่ยเราเห็นไหมหลวงพ่อท่านยังตอนนั้นยังเริ่มต้นวัยชะกันเข้มแข็งแล้วเราจะเห็นคุณครูไม่เล็กครับใส่เสื้อตัวเก่งลายสก็อตครับยืนเราจะเห็นได้ว่าตอนนั้นเราพลิกท้องนาฟ้าโล่งจริงทุ่งนาฟ้าโล่งมาเป็นวัดพระธรรมกายมาเป็นศูนย์อยากปฏิบัติธรรมแล้วปรึกษากันวางแผนกันจะทำกันยังไงนี่รุ่นแรกๆเลยนะป้าเข่งกับน้องๆครับคุณยายคนนี้เนี่ยหลานของยายสองคนคอยติดตามอุปถากสมพรสมปอง
แต่สมปองคนนี้ไม่ใช่สมปองที่กำลังเป็นชื่อดังในไวรัลในโซเชียลปัจจุบันเนี่ยคนละปองกันก็แล้วไปเจออีกคนหนึ่งที่ตามมาภายหลังเจ้าเอียดหลานยายเหมือนกันไปเจอที่เชียงใหม่ทำร้านอาหารหลังจากที่ฝึกการทำอาหารถวายพระรุ่นแรกๆมาเยอะครับทำอะไรถวายเก่งมากเลยผัดผักบุ้งแล้วผักบุ้งมาจากท้องนานี่แหละชาผักบุ้งทุกวันผักบุ้งผัดผักบุ้งจนกระทั่งคล่องอ่ะแล้วเราจะเห็นได้ว่าพอปี15ตอนนั้นหลวงพ่อตะเริ่มบวชยังไม่ได้พรรษานะครับท่านเป็นอาจารย์ละแล้วก็มีธรรมทายาทมาปรากฏแบบเนี้ยตอนนั้นเริ่มเป็นเกาะแกงปลูกเริ่มปลูกต้นไม้ละเริ่มมีเงาบ้างละก็ปรากฏก็แบบนี้นี่ธรรมทายาทรุ่นปี2515 15 16ราวๆเนี่ยแล้วที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยคือสะพานไม้ชั่วคราวข้ามไปยังเกาะกลางซึ่งปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งของมหาวิหารของคุณยายครับภูเขาทองเราจะเห็นได้เป็นท้องนาจริงๆนะเนี่ยข้ามใช่นะแล้วตรงนี้แท็กเตอร์นะหลวงพี่มหาท่านจบวิศวะจากจุฬาเกียรตินิยมนะเครื่องกลเคยขับรถเองนะแท็กเตอร์เนี่ยตอนนี้น่ะดูที่ยืนเท้าไซเอลนี่ดูเหมือนจะเป็นหลวงพี่มหานะครับแล้วไอ้เรือนที่เพาะชำเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ตอนนี้เนี่ยก็คือที่ตั้งของอาคารยามาปัจจุบันครับแล้วเราจะเห็นเรือนไทยข้างหลังเนี่ยเรือนไทยนี่เป็นเรือนปรุงด้วยสไตล์เรือนไทยของเพชรบุรีของอุบาสิกาถวินถวายมาให้แล้วตอนนั้นถนนมันเฉอะแฉะแบบนี้แหละไม่มีคอนกรีตให้เราเดินแบบไม่ต้องนะเดินทีถ้าหน้าฝนนั้นก็ดินติดรองเท้าเป็นหนักเป็นกิโลเลยนี่คือรุ่นแรกๆที่ทำงานกันดูภาพนี้แล้วก็เริ่มตอนนี้เป็นปี2519ปีนี้เป็นการอบรมทำทายาทรุ่นที่5ภาคสนามคือไม่มีการนั่งเลยทำงานอย่างเดียวแล้วเราจะเห็นได้ว่าคนที่ใส่ชุดเมื่อก่อนชุดทำทายาทเป็นแบบนี้นะครับคนที่เข็นรถดำสองคันเห็นไหมครับเป็นหมอนะเป็นหมอที่เป็นนักศึกษาแพทย์จากศิริราชคนหนึ่งส่วนคนที่นำหน้านี่ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแต่คนที่คนหลังเนี่ยเป็นนักศึกษาแพทย์ดูมันจะชื่อดันไนนะถ้าจำไม่ผิดส่วนคนหน้าเนี่ยไม่ทราบว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นสถาปัตย์หรือเปล่าแล้วตอนหลังมาเป็นนายกสมาคมสถาปนิกสยามจากจุฬาส่วนที่ใส่กางเกงขาเดฟลาดบ่มคอนกรีตอะไรต่ออะไรพวกนี้นะก็เป็นอีกชุดหนึ่งจำไม่ค่อยได้เหมือนกันแล้วที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เห็นเต็นท์คุมอยู่ทางด้านนั้นน่ะก็คือเต็นท์อยู่หน้ากุฏิหลวงพี่อิทธิปัจจุบันนี้ครับเจ้าวาดเราเป็นกุฏิที่อยู่ในวัดนะตรงกับประตู3เลยตรงนี้แล้วตอนนั้นก็มีคนงานอยู่นิดหนึ่งแต่ก็ทำกันแล้วตอนนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าเริ่มมีคนผู้มีบุญมารวมตัวมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆหลายๆคนในนี้ก็กลับดุสิตบุรีไปแล้วครับแล้วจะเห็นได้ว่าเขานั่งกันถวายพระป่าหรือว่ามาทำบุญสร้างอะไรต่ออะไรเนี่ยอยู่ใต้ต้นไม้ทั้งนั้นแล้วเป็นชาวบ้านทั้งนั้นเลยบอกแล้วว่าเราเริ่มต้นจาก 3,200 บาทก็เป็นแบบนี้สภาพจะเป็นแบบนี้อันนี้เราจำได้ใช่ไหมครับโอเคส่วนภาพนี้เราก็รู้ว่าผู้ที่ให้การสนับสนุนสร้างวัดมาเนี่ยเห็นหน้าก็คงจะจำกันได้นะว่าเป็นใครเนี่ยมาช่วยกันสร้างวัด
ผู้มีบุญเริ่มมากันแล้วแล้วก็เริ่มขุดคูคลองขุดสระน้ำเนี่ยเรือขุดชนประทานมาขุดคูหลวงพ่อมาที่นี่ควบคุมหลวงพ่อธรรมชโยมาคุมงานตลอดเลยนี่เริ่มสร้างกำแพงแล้วนะนี่คือบ้านพักของหลวงพ่อคุณครูไม่เล็กสมัยเริ่มต้นที่มาเฝ้าตอนแรกๆแล้วก็พักอยู่หลังเนี่ยอยู่แถวหน้าวัดเมื่อก่อนเราเริ่มต้นกันแบบนี้เนาะครับส่วนไอ้ที่ขุดคูคลองเนี่ยพวกเราตอนหลังคงไม่เจอกว่าจะเป็นเกาะเป็นแก่งแบบนี้ได้นี่นะไม่ง่ายมันต้องปล่อยน้ำลงไปในท้องนาแล้วก็ปั่นแล้วก็มีขอบเขตโดยคุณครูไม่ใหญ่เป็นคนเขียนเขตให้ครับแล้วก็ป้องดินขึ้นมาเป็นคันแล้วก็สูบเอาเลนขึ้นมาไว้บางทีเขื่อนมันพังดินที่ป้องเอาไว้ไม่แน่นพอมันพังมาหน้าหนาวๆแบบเนี้ยพฤศจิกายนธันวาคมเนี่ยหน้าหนาวๆตีหนึ่งตีสองเขื่อนพังเนี่ยถูกปลุกหมดเลยอุบาสกรุ่นแรกๆนะครับวินิตมาตอนนั้นคงโดนปลุกเหมือนกันมาตั้งเขื่อนป้องเขื่อนเอาไว้หนาวก็หนาวลงน้ำเพราะสมัยนั้นนี่นะปี2514ครับ2514ตอนนั้นอุณหภูมิของที่วัดฤดูหนาวที่เนี่ยครับหลวงน้าเคยมาถึงน่ะอุณหภูมิลดถึง11องศามีสมัยโน้นนะครับแต่สมัยนี้นี่ไม่เจอแล้วครับเดี๋ยวนี้ได้อุณหภูมิต่ำกว่า20ก็โอ้โหตื่นเต้นละได้มาสัก2วันเนาะครับทั้งปีได้2วันโอ้ชื่นใจเดี๋ยวตอนนั้นมีนะตรงหน้ามาใหม่ๆยังเจออันนี้ก็เป็นที่สร้างของศาลาจาตุมศาลาอ่านี่ศาลาเสร็จละสมัยก่อนเป็นแบบนี้มีรถบัสเห็นมั้ยครับแล้วคนก็มาแบบเนี้ยเนี่ยข้างหลังนี่เห็นก็จำได้แล้วพระองค์เนี้ยตรงหน้าที่ตะของเราเองครับแล้วก็ดูสิตรงนี้ต้นไม้ก็มีอยู่แค่นี้ศาลาจาตุมหาราชิกาสร้างเสร็จละแล้วก็สร้างเต็นท์เอาไว้รอบๆเพราะคนเยอะเยอะจริงๆตอนที่สร้างศาลาจาตุมอันนี้เรือนไทยคู่แล้วตอนนี้ดาวดึงเป็นเรือนไทยสีดาก็ตรงกับอาคารดาวดึงปัจจุบันนี้ครับแล้วเรือนไทยสีดาตอนนี้รื้อไปละเป็นหลังสามฤดูเหมือนกันคือเวลาฝนตกลงน้ำมานอนที่นี่นะนอนในห้องเก็บของสมัยปี2517 18 18ก็ยังไม่อยู่ในนี้เราฝนตกมาเนี่ยเนื่องจากหลังคามันลาดน้อยเราไม่เป็นเราไม่รู้แต่ว่าสวยครับพอฝนตกมาทีต้องหากะละมังหาถังมารองน้ำที่มันหยดติ้งหลังคารั่วหลายใบครับแล้วเราก็เป็นจำวัดอยู่ในห้องเก็บของเป็นห้องเก็บของส่วนเรือนไทยก็เป็นตำแหน่งที่ตั้งของศาลาจาตุมหาราชิกาปัจจุบันนี้เนี่ยสมัยแรกเป็นแบบนี้เนี่ยตอนถวายพอนึกออกนะครับศาลาจาตุมหาราชิกาเมื่อก่อนเป็นแบบนี้แล้วมีผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ตอนที่เราสร้างศาลามหาจาตุราชิกาเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะในบ้านในเมืองอ่ะมาเยี่ยมแล้วก็บอกนี่จะสร้างไปทำไมอ่ะครับบอกไว้คนมานั่งปฏิบัติธรรมฟังธรรมกันจุคนเท่าไหร่500คนครับเขาบอกว่าพูดภาษาอังกฤษหน่อยนะครับ to ambition แปลว่าอะไรทะเยอทะยานมากหรือมองสูงมากอะไรแบบนั้นอ่ะครับจุ500คนอยู่กลางท้องนาจะมีใครมาฟังธรรมในกรุงเทพวัดใหญ่ๆจะมีศาลาขนาดนี้มีไม่รู้มีกี่วัดถ้า100หรือ200คนอ่ะพอได้แต่500คนหายากนะไม่รู้ศาลาที่วัดไหนจะมีขนาดนี้นี่อยู่กลางท้องนาแล้วสมัยนั้นปี2518หลังเนี่ยถนนที่เข้ามาจากบางขันมายังเป็นลาดยางแล้วก็2เลนคือรถวิ่งไปก็วิ่งกลับเท่านั้นครับรถที่ผ่านหน้าทางคลอง3ยังเป็นลูกรังไม่ใช่เป็นลูกรังนะ
เอาลูกหลังละเป็นลูกหลังละเวลาคุณครูไม่ใหญ่มาตรวจงานตอนนั้นหน้าฝนจมใช้ซูบารุคันเล็กๆเวลารถมันจมขึ้นมาน่ะ4คนหิ้วกันคนละล้อแล้วยกรถขึ้นมารถเบาๆขนาดนั้นรถเล็กๆพอจะนึกออกนะภาพสมัยนู้นตอนเริ่มสร้างวัดแล้วมาสร้างศาลากลางท้องนาเนี่ยจุ500คนใครจะมาแต่ปรากฏว่าพอสร้างเสร็จวันมาฆบูชาเหมือนกันอันนี้พระเอกของเราใครรู้ไหมตุโนของเราหลวงพี่ศิวันโนน้องชายป้าเข่งตอนนี้กลับดุสิตบุรีไปแล้วมาเฝ้าตอนอยู่ที่บ้านเป็นเจ้าชายเลยนะ Little Princess Little Prince ฮ่องเต้น้อยเพราะมีแต่พี่สาวคอยเอาอกเอาใจแต่พอมาอยู่วัดนี่นะมาเป็นพ่อครัวไม่มีใครทำครัวเป็นก็เนี่ยแหละมาก่อนเลยปี2515 16 16 17 18แล้วๆเนี่ยมาก่อนก่อนที่คุณยายจะย้ายมาทำเองหมดทุกอย่างเลยพอกลับบ้านนี่พี่สาวเอาอกเอาใจแต่มาที่วัดนี่ตัวเองเป็นหมดเลยแล้วก็ทำเก่งด้วยคล่องมากเรียกว่าหลับตาทำกับข้าวได้เลยคือตอนเช้าไข่ต้มตอนเพนไข่เจียวอีกวันหนึ่งตอนเช้าต้มไข่ตอนเพนเจียวไข่ก็แบบเนี้ยคล่องมากเลยตอนหลังก็พลิกแพงซอยอะไรใส่ในไข่เจียวสักหน่อยนึงพอนั่นบอกก็กลัวว่าพระจะฉันแล้วเอาไปละเมอว่าเป็นไข่เจียวก็เลยว่าทำเป็นไข่น้ำจะทำไข่น้ำยังไงก็จะไปยากอะไรทำไข่เจียวเสร็จก็สับๆๆเป็นชิ้นเล็กชิ้นๆๆๆพอดีคำแล้วก็เอาหม้อต้มน้ำใส่น้ำปลาไปหน่อยนึงต้มเป็นน้ำแล้วไข่ลดใส่ลงไปในหม้อน้ำนั่นก็กลายเป็นไข่น้ำไปละไม่ยากเลยนั้นคนที่เจอครัว71ปีหรือครัวของหลวงน้าประมวลขนาดนี้ขอให้รู้เลยว่ามีบุญยิ่งกว่าสมัยลุงบุกเบิกเยอะแยะนะแล้วเราจะเห็นป้ายตอนนั้นคือว่าศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมเห็นไหมหัวเสายังไม่มีเลยวันนี้เอาแค่นี้ก่อนอยากจะให้พูดให้พวกเรารู้ว่าวันมาฆบูชาเนี่ยเป็นวันสำคัญที่วัดเราศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมของเราถือเป็นวันเริ่มต้นแม้แต่การที่ย้ายหมู่คณะเราจากบ้านธรรมประสิทธิ์เมื่อปี2518แล้วก็ถือเลิกเอาวันมาฆบูชาย้ายมาที่วัดพระธรรมกายแล้วก็ย้ายสมบูรณ์คือวันที่22เมษายนวันคุ้มครองโลกย้ายมาสมบูรณ์เลยทั้งคุณยายทั้งคุณครูไม่ใหญ่มาหมดครบละที่บ้านธรรมสิทธิ์ก็ส่งคืนมอบคืนให้กับวัดปากน้ำไปหมู่คณะเราก็มาปักหลักลุยกันสร้างเพราะฉะนั้นวันมาฆบูชาที่จะถึงนี้นี่นะขอให้พวกเราได้ส่งใจแล้วก็มาร่วมกันรำลึกถึงโอวาทปฏิโมกข์วันที่พระเจ้าท่านประชุมพระสงฆ์สาวกครั้งแรกซึ่งเป็นพระหลานตสาวกทั้งสิ้นที่บวชด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาจำนวน 1,250 รูปครับนี่ไงคือตัวเลขที่มาเป็นวันที่เราจะชิตังเมสวดธรรมจักรในปีนี้ครับตัวเลขท้ายสำคัญประกาศหลักการในการเผยแผ่ว่าจะเผยแผ่ด้วยอุดมการณ์อย่างไรมีหลักการยังไงแล้วก็วิธีการเผยแผ่เป็นยังไงเพราะงั้นพระพุทธศาสนานี่นะไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามทั่วทั้งโลกเลยไปเพื่อความสุขความเจริญของมวลมนุษยชาติที่มีบุญผู้มีบุญไม่ได้ไปก่อเกิดความขัดแย้งใครใดๆกับใครเลยนำแต่สิ่งที่ดีที่ไหนที่กำลังเดือดร้อนจากภัยขัดแย้ง
สงครามอะไรก็ตามพอพุทธศาสนาไปที่นั่นแล้วเนี่ยที่นั่นสงครามก็เงียบสงบอย่างที่ศรีลังกาอย่างที่เรารู้ตอนนั้นคุณครูไม่ใหญ่เอาอัญเชิญพระธรรมกายไปจำนวน222องค์ครับไปถวายแก่วัดทุกวัดทั่วศรีลังกาสาธุจำกันได้ใช่ไหมครับตอนนั้นลงน้าไปนี่นะลงสนามบินไปนะยังมีทหารยืนไประยะระยะเลยจากสนามบินไปจนถึงที่พักมีบังเกอร์ทหารมีทหารยืนอยู่รักษาถือปืน M16 สองฝั่งระยะ200เมตรสลับฟันปลาไปเลยสมัยนั้นไปแรกๆเป็นแบบนั้นนะแล้วหลังจากนั้นมาประมาณสัก 2-3 ปีได้2ปีหรือ3ปีปรากฏว่าเหตุการณ์เหล่านั้นสงบลงบ้านเมืองเจริญขึ้นนายกรัฐมนตรีของศรีลังกามาร่วมงานวันมาฆบูชากับเราครับวันมาฆบูชาของวัดพระกายจึงเป็นงานใหญ่แล้วเข้ามาพอกลับไปเท่านั้นเองอะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจนทุกวันนี้ศรีลังกาเจริญรุ่งเรืองสงบแล้วก็เป็นที่ท่องเที่ยวได้นี่ไงภาษาเราไปแม้แต่ที่เราไปอุลันบาตอสมัยก่อนโอ้ไปมีโอกาสจะเล่าให้ฟังแล้วหลังจากที่เราไปนี่นะตอนที่เราไปนี่นะครั้งแรกเลยเนี่ยต้นไม้นี่แห้งโกรธเลยนะวันวิสาขบูชาพอเราไปเป็นปีที่สองนี่นะแปลกคือว่าต้นไม้เปิดหน้าต่างมันเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี่ยังเห็นต้นไม้มันเหลือแต่กลิ่งแห้งพอเปิดหน้าต่างมาวันนี้วันวิสาขบูชามันเป็นแบบสปริงขึ้นมาเลยใบไม้มันผลิขึ้นมาทั้งต้นแล้วไม่ใช่เป็นเฉพาะที่หน้าโรงแรมนะเป็นทั้งเมืองแล้วก็มีหิมะตกด้วยแล้วก็ตอนบ่ายก็อบอุ่นด้วยตอนเย็นก็หนาวหลายฤดูในวันเดียวกันจนคนของเราเอ๊ะไม่มีความรู้ก็ไปถามหน้าเคาน์เตอร์ฟรอนต์เขาฟรอนต์ของโรงแรมเขาว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ฤดูกาลบอกก็เมื่อก่อนก็ไม่เป็นจนหมู่คณะของพวกเราเนี่ยไปจัดจุดประทีปวันวิสาขบูชานั่นแหละซึ่งมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเป็นนิมิตหมายดีๆแล้วหลังจากนั้นอีกปีหนึ่งนะเขาไปเปิดหน้าดินเจอเหมืองทองแดงที่ใหญ่ที่สุดคุณภาพดีที่สุดมากกว่าที่ชิลีนี่ไงผู้ศึกษาไปแล้วก็ประกาศวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญประจำชาติของมองโกเลียนี่เป็นอย่างนี้พูดแล้วหาว่าคุยครับนะแต่คุยให้ฟังจริงๆนิดนึงงั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านแล้วก็วันมาฆบูชาเรามาร่วมบุญกันออนซูมนะครับแล้วใครอยากจะมีอาสาสมัครมาช่วยจุดประทีปก็มากันขออนุโมทนาบุญล่วงหน้านะสาธุละวันนี้ขออนุโมทนาบูชาพระกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ
กราบกราบขอให้ได้บุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนเลยนะสาธุให้รอดพ้นจากภัยโควิดทุกประการแล้วให้เข้าถึงพระธรรมกายชัดสายสว่างมั่นคงกันทุกคนแล้วก็ให้เร็วรวยสวนกระแสกันทุกคนเลยจ้าสาธุเราตอนนี้ต้องขอวันนี้ขออนุญาตถอนหน้ากากเพื่อที่จะพูดคุยธรรมะกับพวกเราเพราะในสภาธรรมกายแห่งนี้เนี่ยจุคนได้ประมาณ 100,000 คนมีพวกเราอยู่ในศูนย์กลางพิธีถ่ายทอดมีอยู่6 คนครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตถอดหน้ากากเนาะครับผม